เจนนี่รัชนกประกาศท้องลูกคนที่สองเป็นของขวัญวันเกิดสามีฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอหลังจากที่เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตผ่านพ้นเรื่องราวที่ทำให้ครอบครัวอยู่ในจุดที่ตรึงเครียดมานานพอสมควรในตอนนี้คงจะเป็นเวลาดีๆที่เธอและครอบครัวที่จะได้รับมากที่สุดค่ะโดยในวันนี้วันที่5พฤษภาคม2567ลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศข่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอเมื่อเธอได้โพสต์ภาพสามียิวฉัตรมงคลยิ้มกว้างด้วยความดีใจพร้อมกับถือที่ตรวจคัน2อันซึ่งทั้งหมดปรากฏผลเป็น2ขีดก่อนจะชี้แจงแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะสามีคนเก่งนี่คือของขวัญที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดอยู่จีนจะมีน้องแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งกับครอบครัวนี้ค่ะหลังจากที่สาวเจนนี่ได้แจ้งข่าวดีผ่านทางโซเชียลไปแล้วนั้นก็ได้มีทั้งคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตามก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างกับการตั้งท้องลูกคนที่2ตามที่ตัวเจนนี่และยิวใฝ่ฝันทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเจนนี่และยิวด้วยนะคะ